ัสดีครับศิวะพาชมครับวันนี้ผมจะมานำเสนอนะครับไอเดียนะครับทำขาโต๊ะด้วยเหล็กข้ออ้อยนะครับโต๊ะตัวนี้นะครับแต่เดิมเป็นโต๊ะขาสั้นนะครับเป็นโต๊ะขาสิงนะครับสั้นอยู่ประมาณ20เซนนะครับแต่ตัวนี้เจ้าของโต๊ะนะครับอยากได้โต๊ะที่สูงขึ้นนะครับให้สูงประมาณ1เมตรตัวนี้มันผมลองอิฐบล็อกเนาะก็จะดูสูงหน่อยให้สูงประมาณ1เมตรก็เลยได้ไอเดียนะครับไอเดียตัวนี้จะต่อขาโต๊ะด้วยเหล็กข้ออ้อยนะครับให้มันสูงขึ้นนะครับวิธีการทำนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะเอาโต๊ะตัวเดิมเนี่ยครับตัดขาไม้ออกนะครับเมื่อตัดขาไม้ออกเสร็จแล้วผมก็จะเอาเหล็กเพลทนะครับมามาร์กแล้วก็เจาะรูนะครับเจาะรูเพื่อยึดน็อตนะครับเข้ากับขาโต๊ะเมื่อเรายึดเพลทเข้ากับขาโต๊ะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทำการจับระดับตัวโต๊ะหงายท้องโต๊ะขึ้นก่อนจับระดับตัวโต๊ะให้มันได้ทั้ง4ด้านนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเชื่อมขานะครับเมื่อโต๊ะเราได้ระดับวิธีเชื่อมขาให้ได้ดิ่งกับตัวโต๊ะเราก็จะใช้ระดับน้ำจับดิ่งขาขึ้นไปนะครับขาตัวนี้ผมจะใช้เป็นเหล็กข้ออ้อย16มิลนะครับก็คือเหล็กข้ออ้อย16มิลนี่คือเหลือจากงานก่อสร้างนะครับก็ไปตัดแบ่งมานะครับตัวโต๊ะมาตัดขาไปแล้วจะเหลืออยู่10เซนนะครับแล้วผมก็เลยจะใช้เหล็กข้ออ้อยนี่95เซนนะครับเพราะว่าเจ้าของโต๊ะนะครับต้องการความสูงที่เมตร5เซนนะครับตัดขามาแล้ว95เซนนะครับจะมาจับดิ่งเชื่อมใส่เพลทนะครับเชื่อมตอนนี้ผมจะใช้วิธีการแต้มก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราเชื่อมเต็มนะครับจะทำให้ความร้อนทำให้โต๊ะไหม้ได้อันนี้ก็จะแต้มแค่ให้มันอยู่นะครับเมื่อแต้มเสร็จแล้วนะครับก็จะนำตัวที่2กับที่3นะครับมาเชื่อมในมุมเพลทอีก2ด้านนะครับโดยเอาปลายเหล็กข้ออ้อยนี่จุ่มกันแต่ว่าด้านล่างนะเชื่อมใส่มุมเพลทเลยนะครับด้านบนจุ่มกันก็จะเป็นลักษณะเหมือนทรงสามเหลี่ยมนะครับแล้วด้านปลายขานะครับผมจะใช้เป็นเพลทกลมนะครับไปเชื่อมติดไว้ทีนึงหลังจากนั้นนะครับผมก็จะมาเชื่อมตัวเหล็กขวางนะครับตัวเหล็กขวางตัวเหล็กขวางตัวนี้นะครับเพื่อยึดขาทั้ง4นะครับให้ติดกันกันโครงกันโยกนั่นเองครับเมื่อเชื่อมตัวนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็จะทำการถอดน็อตนะครับให้น้องทำการถอดน็อตมาเมื่อถอดน็อตมาเสร็จเราก็จะมาไล่เชื่อมเต็มเชื่อมแข็งนะครับเชื่อมแข็งเสร็จเรียบร้อยก็จะนำเข้ามายึดน็อตติดกับโต๊ะคืนเมื่อยึดน็อตติดกับโต๊ะเสร็จนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการเจียนะครับเจียเพื่อแต่งขอบเพลทเพราะว่าตัวโต๊ะนะครับตัวโต๊ะด้วยเป็นโต๊ะไม้นะครับความมันจะมีความโค้งมนนะครับตัวเพลทที่เราซื้อมาเพลทนะครับตัวนี้ผมใช้เพลท3นิ้วนะครับที่เราซื้อมามันจะเป็นมีความเหลี่ยมเราก็จะใช้ลูกหมูนี่เจียนะครับใบเจียนี่ลบเหลี่ยมเหลี่ยมเมื่อลบเหลี่ยมเสร็จแล้วนะครับก็จะไปไล่เจียตามขาตามอะไรนะครับที่เป็นรอยเชื่อมนะครับเพื่อให้มันดูสวยงามหลังจากนั้นนะครับผมจะใช้สีรองพื้นนะครับมาลงสีรองพื้นทาก่อนนะครับเพื่อกันสนิมนะครับแต่ตัวนี้เหล็กค่อนข้างมีสนิมก็จะใช้สีรองพื้นหนาสักนิดนึงแต่จะใช้การทาบางๆนะครับผสมเหลวๆทาบางๆทารอบแรกแล้วก็รอบ2นะครับหลังจากนั้นเมื่อสีรองพื้นแห้งก็จะทาสีจริงสีจริงตัวนี้จะใช้เป็นสีเทาด้านนะครับสีเทาดำนะครับก็จะทาอีกสีจริงนี่อีก2รอบนะครับเมื่อทาแห้งเสร็จแล้วก็จะได้โต๊ะสวยๆงามๆอย่างนี้เลยครับก็สำหรับนะครับไอเดียทำขาโต๊ะด้วยเหล็กข้ออ้อยแบบนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องท่านผู้ชมที่สนใจนะครับอยากจะไปลองทำขาโต๊ะทำอะไรดูก็สามารถนำไอเดียแบบนี้ไปทำได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ